สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา55นะครับโจทย์กำหนดให้ A แทนเซตคำตอบของสมการ3กำลัง1บวก2 x บวก9ยกกำลัง2ลบ x เท่ากับ244แล้วเซต A เป็นสับเซตในข้อใดต่อไปนี้โอเคพอพี่แบงค์เห็นโจทย์โทนนี้นะครับหลังจากที่เราทำกันมาหลายๆข้อเราพอจะรู้ว่าอย่างแรกเลยคือตรงนี้เป็น3กับตรงนี้เป็น9เราคงจะปรับให้ฐานมันเป็นฐานเดียวกันก่อนนะครับมันเป็น3กำลัง1บวก 2x บวกกับ9จริงๆ9ก็คือ3กำลัง2ถูกไหมครับแล้วทั้งหมดยกกำลัง2ลบ x เท่ากับ244โอเคพอมองอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราบอกว่ากดเลขยกกำลังนะครับ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าตัวนี้นะครับพี่แบงค์สามารถเอา2ลบ x กระจายคูณเข้าไปก็เลยกลายเป็น3กำลัง4ลบ 2x ถูกไหมครับบวกกับ3กำลัง1บวก 2x มีค่าเท่ากับ244ทีนี้พี่แบงค์เห็น 2x เหมือนกันเลยนั่นหมายความว่าเราคงจะนึกถึงทริค a แต่ตอนนี้ตัวนี้เป็นลบ 2x อ่ะนะครับแล้วก็มันมีการบวกอยู่พี่แบงค์เลยแจกแจงกระจายออกมาจากกฎอะไรa ยกกำลัง m บวก n อันนี้ทบทวนนะครับมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n กับ a ยกกำลัง m ลบ n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ส่วน a ยกกำลัง n ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น3กำลัง1คูณกับ3กำลัง 2x บวกกับ3กำลัง4ส่วนด้วย3กำลัง 2x มีค่าเท่ากับ244โอเคตัวนี้ก็เลยกลายเป็น3คูณกับ3กำลัง 2x บวกกับ81ส่วนด้วย3กำลัง 2x เท่ากับ244เคลียร์นะครับโอเคโทษทีครับลายมืออีกนิดนึงอ่ะทีนี้ยังไงต่อเราบอกว่าพอเห็น3กำลัง 2x เหมือนกันแล้วงั้นเรามากำหนดให้3กำลัง 2x คือ a ใหญ่แต่ a ใหญ่เราใช้ไปแล้วในข้อนี้ครับเขาบอกว่า a ใหญ่มันคือแทนเซตถูกไหมงั้นในข้อนี้พี่แบงค์ใช้เป็น a เล็กละกันโอเคจริงๆใช้ตัวแปรอื่นก็ได้นะครับดังนั้นตัวแรกมันก็เลยกลายเป็น3คูณ a เล็กบวกกับ81ส่วน a เล็กมีค่าเท่ากับ244แล้วเอา a เล็กคูณตลอดทั้งสมการถูกไหมครับการแก้สมการตัวนี้ก็คือ3 a กำลัง2บวก81เท่ากับ244 aย้าย 244a กลับมาลบนะครับแล้วก็บวก81มีค่าเท่ากับ0แยกตัวประกอบหลายๆคนตัวนี้จะมองไม่ออกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตอนฝึกฝนเรื่องแยกตัวประกอบนะครับเพียงบอกว่า 3a กับ a อยากให้มันเข้าไปใกล้ๆ244เพียงเอาให้มันเยอะที่สุดเลยใส่ลบทั้งคู่นะครับมันจะแยกออกมาได้เท่านี้แปลว่า a มีค่าเท่ากับ1ส่วน3หรือ81แต่ a ของเราคืออะไรอยู่ครับ a ของเราคือ3กำลัง 2x อยู่ถูกไหมการแก้ตัวนี้ต่อก็คือทำให้มันเป็นฐานเดียวกันก็คือ3กำลังลบ1กับ3กำลัง4เพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่า 2x มีค่าเท่ากับลบ1หรือ4ย้าย2ไปหาร x เดียวเลยมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน2หรือ2เพราะฉะนั้นเขาถามว่า a เป็นสับเซตของช่วงในช่วงใดต่อไปนี้นะครับ a เป็นสับเซตของช่วงใดต่อไปนี้เมื่อกี้เราบอกว่า a ได้อะไรออกมานะครับ a ได้1ส่วน2ลบ1ส่วน2กับ2ลบ1ส่วน2กับ2ถามว่าอยู่ในช่วงไหนอ่ะอันเนี้ยมันเป็นลบ1ถึง4ช้อย1นะครับลบ1ส่วน2อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับต้องมากกว่าลบ1แล้ว2ก็อยู่ตรงนี้ดังนั้นมันเลยตอบข้อ1ครับมาลองเช็คต่อลบ2กับ 0.5 ลบ2 0.5 คือ1ส่วน2ถูกไหมมันอยู่ในที่นี้ปรากฏว่าลบ1อ่ะอยู่แต่4มันอยู่ข้างนอกเอาใหม่ในช้อย3 0ถึง5นะครับลบ1ก็ไม่อยู่แล้วป่ะก็ผิดอีกทีนี้ลบ3ถึง0ปรากฏว่าลบ1ส่วน2อยู่
แต่ว่า4ไม่อยู่ดังนั้นคำตอบยังไงก็ตอบใช้1นะครับโอเคนะครับข้อนี้ไม่ค่อยยากอะไรก็ลองดูเรื่องของการทำฐานให้เท่ากันกับการที่มองตรงนี้เป็น 2x ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมองให้มันเป็น x เดียวโอเคนะครับ